Hi PBS Podcast View the world via the voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับวันนี้ผมนิกชินพงษ์เลียนผานิครับผมป๊อบเชียพัฒนอาชีวรังโรครับผมเต้ยนัทนนท์นนดวงสุเนินครับ ครับผมหลังจากที่เราพูดคุยกันมาเรื่องการล่มสลายนะฮะของจกักรวรรดิโรมันในช่วงก่อนหน้ายันมาถึงยุคมืดนะฮะแล้วก็ปูพื้นเพิ่มเติมมาว่าเอ้เรากําลังจะก้าวเข้าสู่ยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรนะครับ,รบวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยต่อกันนะครับ ก็ทีนี้หาจากตอนที่แล้วที่เรามาปูพื้นกันอย่างยาวนานนะคะตั้งแต่เรื่องของกรีกโรมันไปจนถึงเรื่องของยุคมืดทีนี้เราจะมาเข้าประเด็นของเราจริงๆสักทีเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เรามาเปิดจากข้อมูลกันละกันฮะการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยฮะส่วนใหญ่นับประวัติศาสตร์เขาจะเริ่มนับจากยุคของนิโคลัสโคเปนิคัสครับเขาคือใครครับนิโคลัสโคเปนิคัสนิโคลัสโคเปนิคัสฮะเขาเป็นเรียกว่าเป็นนักดาราศาสตร์คนหนึ่งละกันฮะเป็นคนที่ศึกษาเรื่องของดวงดาว เป็นคนที่พยายามศึกษาเรื่องของการเคลื่อนที่ของดวงดาวพฤติกรรมหลายๆอย่างของสิ่งของบนท้องฟ้าฮะครับทีเนี้ฮะเขาก็เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งฮะที่ผมรู้สึกว่ามี่ในยาสําคัญมากมันชื่อว่า On the Revolution of the Heavenly Sphere ฮะคือหนังสือเล่มน,นี้มันสําคัญยังไงผมรู้สึกมันพูดได้ตั้งแต่เรื่องของชื่อเลยฮะผมรู้สึกว่าคําว่า Heavenly Sphere ฮะมันมีความหมายสูงมาก h e a v e n l ก็คือสวรรค์แล้วก็ Sphere ก็คือทรงกลมใช่ทีเนี้หาลองจินตนาการว่า ในยุคเนี้ยเราอาจจะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเรารู้แลว้ว่ามันไม่ได้เป็นแค่ทรงกลมฟ้ามันมีพื้นที่ว่างเปล่ามหาศารที่มีดวงดาวมีกาแล็กซี่มีดาวเคราะห์คล้ายๆกับของเราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าสมัยก่อนนะฮะลองจินตนาการว่าเราเป็นคนเมื่อหลายร้อยปีก่อนสิ่งที่เรารู้อะฮะคือตอนกลางคืนตอนกลางวันเรามีแค่เหมือนเป็นทรงกลมทรงกลมหนึ่งที่อยู่บนหัวเราและมีออวัตถุเคลื่อนที่ไปอะฮะมันเหมือน มันเหมือนเป็นแค่ทรงกลมที่มันเป็นที่สิ้นสุดของเราแล้วอค่ะพื้นดินที่เรายืนมันคือโลกมันคือจุดทุกอย่างของเราแล้วก็สิ่งของบนท้องฟ้ามันเหมือนเพดานที่ประดับในหลายๆอย่างออกมาค่ะเราก็เลยจินตนาการว่าบนเพดานนั้นนะฮะมันคือสวงสวรรค์ ดวงดาวมันคือเทพเจ้ามันคือเรื่องราวนิทานเรื่องป,ปาร์ลปรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันเป็นเพดานห้องที่ที่มีลวดลายเฉยๆเนาะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่หลังจากเพดานห้องตรงนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่อะไรขนาดนั้นนะฮะทีเนี้ยฮะเราก็เลยมองมันว่ามันเป็นส่งสวรรค์ฮะมันเป็นเฮเลี่สเฟียแต่การที่นิโคลัสโคเปนิคัสหะเขาพยายามที่จะอธิบายมัน มันคือการปฏิวัติของความเชื่อฮะมันไม่ใช่แค่เราบอกว่าบนท้องฟ้ามันทํางานยังไงอะฮะมันคือการปฏิวัติว่าเฮ้ยจริงๆสิ่งของที่อยู่บนนั้นโดมโดมที่เราคิดว่ามันเป็นโดมอะฮะมันไม่ใช่แค่โดมมันคือสิ่งของที่ไกลออกไปมันคืออวกาศมันไม่ใช่แค่ทรงกลมแห่งสวงสวรรค์อีกลวเหมือนทะลุฟ้าเออทะลุกำแพงขึ้นไปแบบโอเคไม่มีแล้ว คือทะลุฟ้าเลยอะใช่ฮะซึ่งตรงนี้ฮะเขาจะเรียกมันว่า Revolution คเปอร์นิคัสเรวอลูชันคือเป็นการปฏิวัติของคเปอร์นิคัสคือในยุคนี้ฮะหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ไม่มีอะไรปล่มันแค่บอกว่าเนี่ยดาวเคราะห์มันโคจรยังไงอะไรประมาณนี้ฮะจริงๆมันคือเรียกว่าเป็นไมายสโตนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงความเชื่อละกันครับซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจฮะหนังสือโดนแบนหลายที่มากออเพราะว่ามันเป็นการมันเป็นขัดแย้งกับแนวคิดของศาสนาจักรโดยตรงเนาะใช่ แล้วทีนี้ยการที่เราบอกว่าดวงดาวมันเคลื่อนที่ยังไงคะมันทําให้เหมือนมันไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปแล้วมันมันเหมือนทําให้เราอาจจะไม่ได้เชื่ออีกต่อไปแล้วว่าเออจริงๆบนท้องฟ้ามันคือสวงสวรรค์แล้วเราอาจจะอยู่แค่ของเราตรงนี้อะไรเยงี้ฮะมันคือการที่องความรู้นี้ฮะมันไปปฏิวัติความเชื่อของคนอืผมรู้สึกว่าความสําคัญของมันมันอยู่ตรงนี้เราเรียกมันว่าเป็นการปฏิวัติ คำ <Okay. S 1> ถามก็คือในเมื่อช่วงเวลาที่เป็นยุคมืเดเนี่ยมันผ่านมาแล้วเนาะเราก็เป็นช่วงที่โอเคมันก็ยังคงเหลือโครงสร้างอำนาจอะไรบางอย่างสืบเนื่องมาจนถึงในยุคนี้ซึ่งอยู่ที่ประมาณปี1 5 0 0ปี1600ประมาณนี้นะฮะครับมันมีเหตุผลอะไรอีกที่ศาสนาจักถึงยังไม่อยากที่จะยอมรับแนวคิดพวกนี้ถ้าเอาง่ายๆอะฮะผมรู้สึกว่าคนที่ตั้งคาถามเยอะมันปกครองยากอะฮะคือการตั้งคำถามอะฮะมันทำให แทนที่เราจะสามารถควบคุมคนกลุ่มหนึ่งหรือคนคนหนึ่งได้อะไรประมาณนี้ฮะมันทําให้ทําได้ยากขึ้นแบบแทนที่เราจะบอกว่าเออเดินชนกําแพงดีอะไรเงี้ยถ้าเขาแค่แบบก้าเราก็แค่อยู่ของเราแบบนี้เดินชนกาแพงไปก็ได้มีคนแบบมีคนที่มีอํานาจเหนือกว่าสั่งมาฮะมันก็แค่นั้นแต่ว่าการที่คนคนนึงตั้งคําถามมันอาจจะทําให้อํานาจของผู้มีอํานาจสั่นคลอนลงอะไรเงี้ยฮะเพราะว่ามนุษย์เริ่มตั้งคาถามมนุษย์เริ่มไม่ได้แค่เชื่อออเทอริตี้แล้วอะไรประมาณนี้ฮะ,อ,ะอืมอืมซึ่งเดี๋ยว หลังจากนี้เราจะมีพูดถึงเรื่องนิวตันเนาะเพราะจริงๆแล้วนิวตันก็เป็นคนที่เรียกว่าเคร่งศาสนาครับนิดนึงอ่าเออจริงๆผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคือเวลาเราพูดถึงวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนะฮะบอกว่าโยฮันเนสเคปเลอร์หรือว่าพูดถึงนิวตันนะฮะเราอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่ขัดแย้งกับศาสนาหรือว่าไม่เชื่ออะไรเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอะฮะเราจะมาเล่าแบบดีฟดาวกันว่า ดูหรือเปล่าโยฮันเนสเคปเลอร์เป็นโหดนะนิวตันเนี่ยเป็นคนที่เชื่อพระเจ้ามากอะไรประมาณานี้คะแล้วก็เกเกอร์โชฮันเมนเดลเดี๋ยวคนนี้แรงเลยเป็นพระเลยครับนั่นก็เป็นเรื่องของนิโคลาสโคเปนิคัสนะโอเค,คก็สรุปเมื่อกี้ก่อนที่นี้ฮะหลังจากโคเปนิคัสเขาได้วาดแบบแผนภาพแล้วว่าเออไม่ใช่โลกเป็นศูนย์กลางนะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางอะไรประมาณนี้แล้วมีดาวพุธดาวศุกร์มีโลกที่โคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่อะไรประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยแนวคิดเรื่องของ การหาคำอธิบายวัตถุบนท้องฟ้าเนี่ยมันก็ถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วยุโรปเลยนะฮะ,ฮะแล้วก็นำมาซึ่งแนวคิดของคนหลายๆคนเ,เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือจ o h a นน e สเคปเลอร์นะครับเคปเลอร์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่พยายามที่จะอธิบายวัตถุบนท้องฟ้าเหมือนกับเคเบรลนิคัสนั่นแหละนะครับ,รบแต่ว่าคุณเคปเลอร์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะบรรลุกระบวนการหรือว่าบรรลุกฎ ข้อหนึ่งนะฮะซึ่งภายหลังเนี่ยเราเอามาเรียนกันในวิชาดาราศาสตร์ปัจจุบันนี่แหละนะฮะหลายคนน่าจะเคยเรียนเราเรียกมันว่ากฎของเคปเลอร์กฎของเคปเลอร์มันก็จะมีหลายข้อด้วยกันเนามีกฎแห่งขาบกฎการโคจรกฎวงกลมอะไรแล้วแต่เราจะท่องจํากันเนี่ยแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือเคปเลอร์เขาอธิบายว่าวัตถุที่มันอยู่บนท้องฟ้านะทุกวัตถุเนี่ยมันควรจะมี แพทเทิร์นหรือว่ามีรูปแบบการโครจรที่ไปในทางเดียวกัน<ะ>คือมันไม่ควรมีดาวดวงไหนแบบเหมือนกับในเมื่อก่อนที่เราคุยกันในตอนที่แล้วว่าโอเคถ้าดาวมันเคลื่อนที่แบบย้อนกลับเนี้ยเราก็พยายามจะหาคําอื่นมาอธิบายโอเคมันก็วงย้อนกลับมาโครจรแบบนี้ไง<ะ>กฎของเคปเลอร์เนี่ยพยายามที่จะทําลายข้อจํากัดแล้วก็สิ่งที่มันไม่สมเหตุสมผลเหล่านี้ในการอธิบายการเคลื่อนที่ของดวงดาวนะครับ กฎของเคปเลอร์ะจริงๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดวงดาวเนาะซึ่งมันก็จะมี3ข้อซึ่งมันคืออะไรก็ไม่อ่านเอาเองก็ได้อะไรอย่างฮะพูดไปแล้วซึ่งจริงๆอะฮะเคปเลอร์เขาไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยตรงเนาะคือยุคนั้นนะฮะมันเป็นยุคที่เรายังไม่ได้แยกวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นศาสตร์จ้าเจเลยมันยังผูกติดอยู่กับโหราศาสตร์ผูกติดอยู่กับปรัชญาผูกติดอยู่กับหลายๆอย่างอะไรอย่างฮะซึ่งจริงๆเราเนี่ยเคปเลอร์เขาเป็นโหดฮะครับซึ่งโหดเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่า ดูดวง,ด,ด,งดาวการเคลื่อนที่ต่างๆใช่ซึ่งผมรู้สึกว่าเรื่องโหนอันนี้อาจจะขยายความนิดน,นึงผมว่ามันน่าสนใจมากคือการที่เรามีโหรารศาสตร์ขึ้นมาฮะเกิดจากการดูดาวและเวลาเราสังเกตว่าเออดาวดวงนี้มันขึ้นแล้วทําไมมันออมีฤดูหนาวขึ้นทําไมมีการเพาะปลูกได้ดีขึ้นทําไมการเพาะปลูกแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยฮะคนก็เลยคิดแบบอาจจะเรียกว่าคิดแบบชั้นเดียวละกันว่าเพราะว่า ดวงดาวอันนี้มันขึ้นมามันก็เลยส่งผลทําให้หิมะตกอะไรประมาณนี้ซึ่งถามว่ามันถูกไหมมันก็เกือบจะถูกมันอาจจะไม่ถูกสทัทีเดียวอะไรเงี้ยฮะคือการที่ดวงดาวดวงนี้ขึ้นนะฮะก็จะรู้รู้กันเนาะว่าในแต่ละฤดูอะฮะดวงดาวมันจะขึ้นแตกต่างกันมันสามารถคิดได้อย่างนี้เนาะว่าจริงๆเราที่คนอยากจะอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุบนงทองฟ้าเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะแบบโอ้อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากจะสร้างการค้นพบอะไรขนาดนั้นแต่ว่า เขาเชื่อไงว่าถ้าเขาสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุบนท้องฟ้าได้แล้ว,ว่เขาจะสามารถอธิบายสิ่งต่างๆหรือว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกได้แล้วก็นักดาราศาสตร์หลายคนเมื่อก่อนเนี่ยก็มีวิธีการคิดแบบนี้ใช้วิธีการคิดแบบนี้หนึ่งในนั้นก็คือฮันเนสเคปเลอร์นั่นแหละนะครับ,รบมันก็เลยทําให้ผลงานของเคปเลอร์เนี่ยมันยังมีความเป็น เป็นเฮ a เว l y ิสเฟียอยู่นิดๆอะค,คือเหมือนกับเราพยายามอธิบายการเคลื่อนที่ของดาวแต่เราไม่ได้บอกไงว่ามันเกี่ยวข้องกับคนบนโลกยังไงครับถ้าดวงดาวมันโครจรในลักษณะแบบนี้ด้วยอัตราเร็วเท่านี้ความเร็วเท่านี้คาบการโครจรเท่านี้แล้วมันบอกอะไรกับสิ่งที่เรากําลังประสบพบเจออยู่บนโลกเนี่ย ทำไมน้ำถึงไหลาจากที่สูงลงที่ต่ำทำไมนกถึงได้บินอยู่บนท้องฟ้าทำไมถึงได้เกิดฝนเกิดหิมะเกิดปรากฏการณ์อะไรต่างๆมันก็ยังไม่สามารถที่จะมาอธิบายช่องว่างตรงนี้ที่เกิดขึ้นได้ครับก็อาจจะเรียกได้ว่าอาจจะต้องอามาเข้าใจตรงกันก่อนละกันว่าการพัฒนาบนโลกอะฮะมันไม่ได้เป็นไลเนียมันไม่ได้ม,มันไม่ได้บอกคนนี้คิดมาตายแล้วก็คนนี้เอามาทําต่ออะไรอย่างเงี้ยฮะบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็ได้ในเรื่องที่มันใกล้เคียงกันเกิดขึ้นไล่เลี่ยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้วหลังจากนั้นแค่ทุกอย่างมันมาแบบมันมาเชื่อมโยงกันแล้วมันก็เลยเกิดเป็นการพัฒนาขึ้นมาใช่บางคนก็แบบมีส่งจดหมายหากันปรึกษากันด้วยซ้ำไปใช่ซ,ซึ่งมาถึงตอนนี้แล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเคปเลอร์ไม่โดนศาสนาจากลากตัวไปแล้วเหรอนะฮะเพราะว่าไปทำนายแบบสงสวรรค์ใช่ไหม <c oughs> ซึ่งปรากฏว่าโชคดีนะฮะเคปเลอร์เนี่ยอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศเยอรมันในปัจจุบันนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ปฏิวัติศาสนาขึ้นพอดีมันมีอีมิกาหนึ่งของคริสต์มานะฮ ซึ่งเขาจะไม่เคร่งเท่ากับคาทอลิกนะฮะแล้วท่านจะปล่อยให้ความคิดเสรีนะฮะคเคปเล์ก,ก็เลยไม่โดนอะไร,รก็เลยรอดตายซึ่งเนี่ยฮะเห็นไหมว่ามันผูกกันอีกละที่อย่างที่เราบอกไปตอนที่แล้วเนาะเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ฮะมันผูกกับหลายประเด็นมากเรื่องของาศาสนาเรื่องของการเกิดขึ้นของโปรตสแตนอะไรเงี้ยฮะเรื่องนี้เราก็ศึกษาไปได้อีกแล้วว่ามาตินลูเทอร์ที่เขาเขียนกฎ55ไม่ใช่กฎดิ95 reason why 9กประการใช่เขียนเขียนเหตุผล95้าข้อว่าทําไมคาทอลิกถึงห่วยอ,อะไรเงี้ยฮะถ้าถ้าพูดแบบถ้าพูดแบบโง oh ่ก็ประมาณนั้นอะไรเงี้ยฮะมันคือ คือ <c oughs> ต้องพูดหาว่าช่วงนั้น<ม>หลายๆคนก็น่าจะเดาได้แล้วแหละว่าจากที่เราพูดเรนมาตอนที่แล้วว่าโอ้เนี่ยการคอรับของอานาจของาศาสนาก็รู้กันอยู่ว่า,า,าศาสนาช่วงนั้นมันกาลังเริ่มพังทล<ช>ายสุดท้าย<ะ>มันก็กลับมาที่เรื่องการส่งต่อองค์ความรู้ยังเป็นระบบ<ช>นะฮะกลับ <ๆ S 2> ไปที่เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์นี่แหละเป็นแั้สาคัญมันก็ It's Com วิ g งทุก t เตอมันก็มาเชื่อมโยงกันแล้วก็ทีนี้ฮะมาตินลูเธอร์เขาก็เหมือนโดนจะโดนศาสนาลากตัวไปแล้วแล้วสรุปก็คือได้เยอรมันช่วยไว้อ ก็เลยมีการบาลานซ์บาลานซ์ระหว่างอํานาจของแนวคิดอยู่ซึ่งสุดท้ายเขาก็อาจจะไม่ได้แค่เรื่องวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นหรอกแต่แคว่าอ๋ออีกฝั่งหนึ่งคุณคิดนั่นแหละฮะมันต้องพูดว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์อะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่จากคอสคอสหนึ่งมันเกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือเกิดขึ้นจากหลายเหตุการณ์ที่แบบมันมาไล่เลี่ยกันจนมันเชื่อมโยงกลายเป็นเหตุการณ์นั้นได้ซึ่งการเกิดขึ้นของโปรเตสแตนต์ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์นั้นเหมือนกัน ทนีนี้เนี่ยงานของนักวิทยาศาสตร์รรหลายๆคนในยุคนั้นที่เมื่อกี้ปั๊บพูดมาเนี่ยว่าจริงๆรแล้วมันก็เป็นความบังเอิญที่มันลงตัวละกันว่ามันช่วยแบบกระตุ้นแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นแบบเป็นคลื่นลูกหนึ่งขึ้นมาละกันไอ้คลื่นลูกเนี่ยมันก็ไปกระทบกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งซึ่งคนนี้จะเป็นคนที่สําคัญแล้วเราจะใช้เวลากับคนคนนี้ค่อนข้างเยอะเลยก็คือกาลิเลโอกาลิเลียนะครับกาลิเลโอกาลิเลีเนี่ยมีความพีคหลายอย่าง อย่างแรกเลยก็คือคุณอาจจะไม่รู้นะว่ากาลิเลโอเนี่ยเป็นคนที่อีลีทมากๆครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นแบบโอ้โหชนชั้นนําในสังคมรู้จักกับพระสันตปาปาเป็นเพื่อนกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแย,ย,ยะเต็มไปหมดเลยนะครับเขาไม่ใช่แค่แบบอยู่ดีๆแบบขึ้นมาอัพไรซิ่งแล้วก็บอกว่าโอ้เนี่ยฉันจะมาปฏิวัติวิธีคิดของพวกนายไม่ใช่นะฮะกาลิเลโอเนี่ยเขาค่อยๆศึกษาแนวคิดต่างๆมาโดยที่เขาเป็นคนที่เอาจริงคือค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับศาสนาด้วยซ้ำเนาะครับอืมอืม แล้วก็กาลิเลโอเนี่ยก็ทำงานวิทยาศาสตร์ไปเรื่อยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผลงานของเขาได้มันโดดเด่นขึ้นมาเลยเนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่เอากล้องโทรทัศน์มาส่องดูวัตถุบนท้องฟ้านะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ากาลิเลโอเป็นคนที่ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้องโทรทัศน์เนี่ยมันถูกประดิษฐ์มาสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ก่อนหน้านั้นแล้วละ่ะนะฮะคือย้อนกลับไปตั้งแต่ในยุคแบบในยุคที่เริ่มมีการเดินเ,เนรืออะไรพวกอุปกรณ์ออปติกอุปกรณ์การ ดูแสงต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าประเด็นก็คือคุณกาลิเลโอเนี่ยเขาเอาอุปกรณ์พวกนี้แทนที่จะไปใช้ดูแบบคนข้างบ้านอรเนี้เขาก็เอาไปดูดาวแทนครับ,รบแล้วเขาก็ไปส่องนู่นส่องนี่เต็มไปหมดเลยเขาก็ส่องไปเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วบนดวงจันทร์เนี่ยมันไม่ได้ราบเรียบเหมือนกับที่เราจินตนาการกันนะบนนั้นมันมีความเป็นหลุมเป็นบอ่อมีลักษณะที่เหมือนกับเป็นทะเลมีลักษณะที่มีภูเขาโอ้มันเหมือนกับบนโลกเลยนี่ ครับนะฮะกาลิเลโอเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วดวงจันทร์ของเราเนี่ยมันก็เหมือนโลกของเราอีกใบหนึ่งนะครับเทานั้นยังไม่พอเขาก็ยังเอากล้องของเขาเนี่ยไปส่องดูดาวพฤหัสบดีนะครับส่องดูดาวเสาร์ส่องดูดวงดาวต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็คนพบดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสด,ด้วยนะครับที่เราเรียกว่ากาลิเลียนมูลในปัจจุบันเนี่ยนะ,ะก็คือไอโอยูโรปาแกนิมีและก็คาริสโตเท่านั้นยังไม่พออีก เขาก็ยังไปส่องดูวงแหวนของดาวเสาอ่าแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นวงแหวนเขาเข้าใจว่าเออที่ยื่นยื่นออกมาเนี่ยมันเป็นแบบดาวพฤหัสคือดาวสามดวงมีก้อนก้อนใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วมีสองก้อนเหมือนเป็นดาวมีหูเขาก็ทำงานวิทยาศาสตร์แนวๆนี้นี่แหละนะครับแล้วก็มันมีคนเคยเปรียบเทียบเอาไว้นะซึ่งคนที่เคยเปรียบเทียบก็คือเป็นนักเขียนของ space t i คนหนึ่งชื่อน้องอิงก็อิงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ดวงตาของมนุษย์เนี่ยมันมีขนาดเดียวเนาะคือตาของเราเนี่ยเท่ากันแต่ว่าตาของกาลิเลโอเนี่ยมันใหญ่กว่าชาวบ้านมันใหญ่กว่าชาวบ้านเพราะว่าเขามีกล้องโทรทัศน์ที่มันพาให้เรามองไปได้ไกลกว่าดังนั้นกาลิเลโออาจจะเป็นคนที่มีกระบวนการคิดหรือว่ามีมันสมองที่ชาญฉลาดเหมือนกับคนอื่นเนาะเหมือนกับเคปเลอร์เหมือนกับ pler, เคเปอร์นิคัสแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขามองไปได้ไกลมากๆกเลยนะ่ก็คือเขามีเครื่องมือที่ดีเออ พอเขามีเครื่องมือที่ดีเนี่ยเขาโอ้โหส่งไปได้กไกลเลยในขณะที่ความคิดของเขาก็ทํางานด้วยเนาะเขาก็เริ่มเห็นภาพต่างๆมากมายสุดท้ายเนี่ยกาลิเลโอก็เลยนํามาซึ่งกระบวนการกระบวนการหนึ่งที่ปัจจุบันเราก็ยังคงใช้กันอยู่นั่นคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะอธิบายแบบหลักการกระบวนการต่างๆเนี่ยเหมือนแต่ละคนต่างแบบคิดกฎขึ้นมาคิดสมการขึ้นมาแต่กาลิเลโอเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าเอ้ยคุณจะแค่คิดขึ้นมาไม่ได้คุณต้องทําซ้าได้ด้วย มันหมายความว่าถ้ามีนักวิทยาศาสตร์เยอรมันคนหนึ่งทาผลงานนี้ขึ้นมาคนหนึ่งที่อยู่ที่อังกฤษก็จะต้องทําผลงานนี้ได้ต้องเป็นสากลต้องมีความเป็นสากล<ม>ต้องอธิบายได้ด้วยกฎชุดเดียวกันนะฮะที่นี้ฮะจากที่พี่ตั้นพูดเนี่ยฮะเรื่อง scientific method อะฮะก็ก็อาจจะต้องทาความเข้าใจกับคุณผู้ชมเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่ามันยังไม่เหมือนกับที่เราเรียนกันในห้องเรียนปัจจุบันซะทีเดียว scientific method ในที่นี้ฮะมันเหมือนกับเป็นขั้นตอนละกันว่าเมื่อก่อนค่ะเวลาเราจะหาความรู้มันก็เหมือนหามั่งมั้้แนลว โอ้เนี่ยเราเห็นว่าสิ่งนี้มันเชื่อมโยงกับสิ่งนี้ก็เอออาจจะเป็นจริงแล้วอะไรเงี้ยฮะแต่สิ่งที่กาลิเลโอพูดอะฮะก็คือมันต้องมีกระบวนการอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเหมือนกันเป็นมาตรฐานละกันในการที่จะหาความรู้อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตรงนี้ฮะมันเหมือนเป็นโปรโตไทป์ของสิ่งที่เราอยู่ปัจจุบันล,ละกันแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยฮะเราจะมาพูดกันต่อว่ากระบวนการตรงเนี้ยมันพัฒนาต่อไปยังไงจนกระทั่งเกิดเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของปัจจุบันครับทีนี้ ขอแอปปิดด้วยจุดจบของกาลิเลโอก่อนนิดนึงได้ก็คือกาลิเลโอเนี่ยก็โดนคดีเดียวกับที่หลายๆคนโดนนะฮะก็คือเผาทั้งเป็น <laughs> เผออาทั้งเป็นแต่ <laughs> เนื่องจากเขาเป็นอีลีดแล้วก็มีมีคนสนิทเป็นคนในชั้นขุนนางหลายๆคนนะฮะแล้วก็รวมถึงรู้จักกับพระสันตปาปาโดยตรงเนี่ยโดยเส้นสายใช่ด้วยเส้นสายเนี่ยทำให้เขาไม่ได้โดนคดีที่แบบ ต้องเผาทั้งเปนเไรเหมือนกับในยุคก่อนหน้าเนอะแต่ว่าเขาก็จะโดนแบบโดนสั่งห้ามทํางานวิทยาศาสตร์โดนสั่งให้เลิกตีพิมพ์หนังสือขายโดนสั่งให้เลิกทํานู่นเลิกทํานี่เลิกยุ่งกับงานวิทยาศาสตร์ไปอยู่บ้านเฉยๆกักบริเวณสุดท้ายก็เขาก็ไม่ได้ตายอย่างแบบย่ําแย่หรือว่าน่าสลดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าจริงๆมันก็มีตำนานนะฮะที่หลายคนเคยพูดถึงแม้กระทั่งสตีเฟนฮอว์กินเองเนี่ยก็หยิบยกขึ้นมาพูดในหนังสือของเขาด้วยเนี่ย เาก็เล่ากันอันนี้ต้องฟังหูไว้หูนะฮะเขาบอกว่ากาลิเลโอเนี่ยตอนที่ถูกสารตัดสินว่าห้ามทํางานวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ถูกสั่งให้ยอมรับว่าจริงๆแล้วโลกเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใช่ไหมแต่ว่ากาลิเลโอเนี่ยเขาก็แอบกระซิบกับตัวเองบอกว่า Apple s i m ิมูเนะฮะหรือแปลว่าจริงๆแล้วมันก็ยังโคจรอ,อยู่นั่นแหละนะฮะหมายความว่าจริงๆเราโลกเนี่ยมันก็ยังโคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ดีไม่ว่าคุณจะสั่งให้เราพูดว่ายังไงนะครับ สุดท้ายกาลิเลโอก็เสียชีวิตอย่างสงบนะแต่ก็ไม่ได้โหดร้ายมากเนาะอย่าคิดว่าผมผมโหดร้ายมากถูกสั่งห้ามทํางานวิทยาศาสตร์ถูกสั่งกักบริเวณแล้วก็ตายไปเง่ยี้ยนะครับแต่แนวคิดของเขาเนี่ยมันก็คือมันตีพิมพ์ออกมาแล้วว่ามันก็ส่งผลให้แนวคิดอื่นๆเนี่ยมันถูกทําให้เกิดขึ้นเหมือนกัน ด้วยความที่ว่าเมื่อกี้เราพูดกันว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีความเป็นสากลเนาะมันหมายความว่าถ้าคุณทําการทดลองที่นี่เนี่ยอีกที่หนึ่งก็จะต้องเห็นเหมือนกันจะต้องเป็นเหมือนกันเนี่ยมันก็เลยทําให้ในหลายๆประเทศในยุโรปตอนนั้นเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์หรือว่าคนที่ทำผลงานเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบดาวนู้นดาวนี้การส่องกล้องต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับ ครับมันก็จะนําไปสู่นะฮะการพัฒนาองค์ความรู้ไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับประเทศที่ค่อนข้างเปิดมากกว่านะฮะอ,อย่างองว่าคือกาเิเรโอเนี่ยเขาอยู่ในบริเวณคาบสูดอิตาลีเนาะซึ่งนครนั้นในสมัยนั้นจะค่อนข้างเขารบต่อระภาสปปาป่าๆนะฮะเขาได้ถูกกดดันสูงแต่ว่าประเทศยุโรปที่ เขานับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรตเ,เตสแตนต์นะฮะคือโปรตเ,เตสแตนต์ไม่ใช่คำว่าโปรเทสทีท่แปลว่าประท้วงต่อต้านนะฮะซึ่งเขาก็จะไม่ออกคาทอลิกแล้วประเทศเหล่านั้นก็เลยจะมีเสรีภาพทางความคิดเสรีภาพทางการแสดงออกมากกว่าที่ไหนๆน,นะฮะซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจเนี่ยคือเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์หรือว่าชาวดัชที่เราจะเรียกกันนะฮะซึ่งผลประโยชน์ของประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยตกอยู่ที่ว่า พอเขาเป็นประเทศเสรีปุ๊บประเทศที่ถูกกดขี่จากคาทอลิกทั้งหลายเนี่ยฮะเขาหนีกันมาที่เนเธอร์แลนด์กันหมดเลยมันกลายเป็นแหล่งที่แบบว่าเออ คนที่มีความคิดมีความรู้เนี่ยจะมากรอกที่นี่เพราะที่เนี่ยพูดเรื่องอะไรก็ได้ใครจะคิดอะไรก็ได้นะฮะซึ่งมันก็เลยเป็นจ<ล>ุดสําคัญใช่ซึ่ง <c oughs> ซึ่งอย่างอเมริกาปัจจุบันนะฮะก็ได้รับผลประโยชน์จากในช่วงที่รกเกิดความวุ่นวายเหมือนกันที่ว่าคนมีความรู้ก็ไปที่อเมริกากันหมดนะฮะในเทอรแลนด์กำลังได้รับผลประโยชน์แบบเดียวกันนะฮะซึ่งผลประโยชน์เนี่ยมันทําให้เนเธอร์แลนด์ตอนประกาศเอกราพจากสเปนมาได้ใหม่ๆเนี่ยเขามีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมามากมายนะฮะ Uh, อย่างตัวที่สำคัญเนี่ยคือนวัตรกรรมเรื่องการประดิษฐ์เลนส์กล้องนะฮะความช่วชาญด้านกระจกอะไรอย่างเงี้ยอย่างกล้องโทรทัศน์ตัวแรกของกาลิเลโอเองนะฮะ uh huh. ก็สั่งทําที่เนเธอร์แลนด์ในยุคนั้นนะฮะขนาดกาลิเลโอเองเ่ยยังเคยไปเยี่ยมเยือนที่เนเธอร์แลนด์ด้วยตัวเองด้วย uh huh. นะฮะซึ่งในยุคเดียวกันเนี่ยก็มีนักดาราศาสตร์คนหนึ่งนะฮะของชาวเนเธอร์แลนด์ชื่อว่า gens. คริสเตียนฮอยเกนส์นะฮะเขาเป็นชนชั้นสูงเหมือนกาลิเลโอเลยพ่อของเขาเนี่ยเป็นนักการทูตเขาก็ได้รับการศึกษา,าดีมาตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วด้วยความที่ว่าเขาชอบกิเลโอมากเป็นไอดอลแบบไปเ,<อ>เจอดวงจันทร์ของดาวพฤหัสเ,<อ>เขาก็อยากทําบ้างนะฮะและด้วยที่ว่าเออเนเธอร์แลนด์มันมีช่างทําเลนส์ที่แบบดีและเก่งอยู่แล้วตัวของฮอยเกนส์เนี่ยก็เลยสั่งกล้องโทรทัศน์เนที่ใหญ่และยาวกว่ากิเลโอกว่าเดิมเะแลา ก็เอาแบบเออไปเช้สำรวจนะฮะซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยเ,เลนเนี่ยนอกจากมันทําให้ฮอยเกนสร้างกล้องโทรทัศน์ที่ใหญ่และยาวได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถสร้างกล้องยุรนัดได,ด้วย oh. นะฮะซึ่งนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆน,นะฮะก็สามารถใช้ในการศึกษาเรื่องราวอ,อื่นได้ต่อไปอย่างไม่รู้จบเลยเนเธอร์แลนด์มันเลยกลายเป็นแบบขุมทรัพย์ของความทรงปญญอะไร,ราบางอย่างที่มันเกิดขึ้น uh huh. นะฮะอย่างฮอยเกนเนี่ยเขาก็ได้ค้นพบสิ่งที่สําคัญอย่างค้นพบว่าหูของดาวเสาร์ที่กาลิเลโอเห็นเนี่ยที่จริงแล้ว คือวงแหวนยืนยันได้เป็นครั้งแรกนะฮะก็คือกล้องของกาลิเลโอเนี่ยมันไม่ดีก็เลยมองไม่เห็นแต่พอไฮเกนเขามีกล้องที่ใหญ่และยาวกว่าก็เลยเห็นว่าอ้าวกาลิเลโอเห็นอะไรเนี่ยใช่ครับกาลิเลโอเห็นดวงจันทร์ว่ามีบ่อหลุมไฮเกนเห็นพื้นผิวของดาวอังคารได้อย่างชัดเจนนะฮะเป็นคนแรกๆเลยนะฮะรวมไปถึงคนพบดวงจันทร์ที่อยู่ที่สุงดาวเสาร์ที่ชื่อว่าไททันด้วยแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยฮะไฮเกนไม่ได้ตีพิมพ์หนังสือแล้วคนชอบไม่พอนะ รัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ชอบฟิล์ไฮเกนทำ hmm. แล้วก็มีการให้เงินสนับสนุนนะฮะเพราะว่าไฮโเกนเนี่ย hmm. เขาก็มีการ,ระริ์นู่นนั่นขึ้นมาอะไรเงี้ยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ก็อารมณ์แบบว่าเออถ้าเขาประดิษฐ์ได้เขาก็น่าจะประดิษฐ์อะไรให้ที่เป็นประโยชน์ hmm. ให้กับประเทศชาติเขาได้ซึ่งไอคอนเซปต์เนี่ยฮะมันคือการที่รัฐมองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ย มีประโยชน์และเป็นประโยชน์เดีย oh. ทางรัฐก็เลยเอาเงินเนี่ยมาสนับสนุสนฮอยเก้นด้วยซ้ําว่าให้ทําอะไรเงี้ยต่อไปนะจนฮอยเกนเนี่ยประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์หนึ่งที่มันปฏิวัติในยุคสมัยนั้นมากๆเลยคือนาฬิกาลูกตุ้ม mm hmm. นักดาราศาสตร์ต้องใช้นาฬิกาที่แม่นยําในการคํานวณการเคลื่อนที่ของวัตถุบนท้องฟ้าซึ่งนาฬิกาเนี่ยมันดันไปใช้ได้กับการเดินเรือด้วย oh, เพราะว่าเส้นละติจูดใช่ไหมฮะที่จากเหนือลองใต้เนี่ยเราสามารถวัดจากการดูดาวได้ว่าเราอยู่ตรงไหน แต่ว่าเส้นลองจิจูดตะวันตกตะวันออกเนี่ยเราต้องใช้เวลาที่เที่ยงตรงเท่านั้นนะฮะในการนับซึ่งในการคำนวณองศาในการเดินเรือสิ่งประดิษฐ์ของฮอยเกนเนี่ยจากที่เขาจะเอามาใช้วัดดวงดาวกับกลายเป็นว่าสร้างมูลค่าทางการเดินเรือให้กับเนเธอร์แลนด์อย่างมหาศาลนะฮะจนกลายเป็นว่ารัฐเหงียนี้อ้ารัฐรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ก็ยิ้มเลยนะฮะซึ่งอันนี้มันกลายเป็นโมเดลที่ทําให้เนเธอร์แลนด์เนี่ยมี อ่บริษัทการเดินเรือที่เรียกว่าบริษัทอ<ไ>ิสินดีตะวันออกนะฮะที่ที่มั่งคั่งร่ำรวยมากๆนะฮะเพราะมีนวัตกรรมการเดินเรือที่มันคงว่าช่น,นไหนๆในยุคแรกรแล้วก็ทําให้เกิดการค้าขายนะฮะมากมายเลยทําไมประเทศเล็กๆอย่างเนเธอร์แลนด์ถึงมีอนานิคมแบบได้ทางอิโนโดนีเซียทั้งที่เป็นประเทศเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งไอ้โมเดลที่ว่ารัฐสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์และได้ผลตอบแทนกลับมาเนี่ยประเทศที่ก๊อป ต่อไปนะฮะคืออังกฤษที่อยู่เหนือขึ้นอีกซึ่งก็เป็นประเทศโปรเตสแตนที่ไม่ชอบคาทอลิกเหมือนกันนะฮะมันเลยเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่า science society ขึ้นเหมือนกับกลุ่มคนนักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยฮะซึ่งมันก็เป็นบทบาทสําคัญนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อังกฤษกันนะฮะใช่ครับก็อันนี้อีกประเด็นหนึ่งของฮอยเกนก่อนละกันกับเนเธอร์แลนด์ก็ถ้าสังเกตนะฮะว่าการเกิดขึ้นของดาราศาสตร์แบบในยุคสมัยใหม่อ่ะฮะมันส่งผลกระทบกับการเดินเรือค่อนข้างสูงมันเป็นสาเหตุทําให้ทําไม ช่วงนานของไทยอ่ามาเชื่อมโยงกับไทยละกัน uh huh. สังเกตไหมฮะอย่างที่เราบอกไปในคลิปที่แล้วในช่วงอตอนต้นอยิทยาเนี่ยช่วงพันเรส่วนช่วงอะไรเนี่ยเราแทบไม่ต้องคอนเซิร์นกับชาติตะวันตกเลย uh huh. แต่พอในยุคข,ของพระเจ้าปราสาสทองพระเจ้านารายลงมาฮะมันมีการติดต่อก,กับตะวันตกเยอะขึ้น uh huh. เพราะอะไรเพราะมันคือยุคเดียวกับที่การปฏิวัติวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมันเกิดเป็นยุคที่การเดินเรือมันเริ่ม เรียกว่าไงเริ่มรุ่งเรืองมากขึ้นละกันการเดินเรือไปในที่ไกลๆมันเริ่มรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นมันทําให้ในช่วงนั้นนะฮะเราจะเริ่มเห็นชาติตะวันตกเริ่มมาติดต่อกับฝั่งอิทาีามากยิ่งขึ้นนั่นแหละฮะมันคือสาเหตุว่าทําไมช่วงปลายอเทาีามันถึงเริ่มมีชาติตะวันตกขึ้นมาเยอะขึ้นพอรัฐทางยุโรปก็เริ่มดูแล้วว่าถ้าเราสนับสนุนนักประดิษฐ์สนับสนุนนักคิดเราจะได้อะไรกลับมาซึ่งก็คือพลังและอํานาจอะไรเงี้ยับ คือรัฐอาจจะคิดว่าโอเคนักวาทาศาสตร์ก็ศึกษาไปแต่ฉันอาจจะได้ผลข้างเคียงเป็นปืนที่ดีกว่าเดิมเรือที่เดินได้เร็วกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเนี่ยคือผลพลอยได้ที่ที่รัตได้มันเลยกลายเป็นว่ารัฐจึงเริ่มเข้ามาสนับสนุนวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับครับก็ทีนี้ทรานสิชันต่อไปอีกอังกฤษไปที่เกาะอังกฤษครับ1ปีหลังจากที่กาลิเลโอตายกาลิเลโอตายปี1642รบฮะในปีถัดมาเนี่ยครับมีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังและ เป็นที่รังเกียจของนักนักเรียนในยุคปัจจุบันหลายๆคนเสื้อไอแซคนิวตันหาเกิดขึ้นมาในปี1643กอืก็คงไม่ต้องกล่าวขานอะไรมากนะคะว่านักวิทยาศาสตร์คนนี้ทำอะไรนั่นแหละฮะแต่ว่าเอาเมมาส์นิวตันกันดีกว่าโอเคก็ปูบทนิวตันก่อนเบื่อใครไม่รู้จักนิวตันนะฮะซึ่งก็เป็นไปได้ยาคือเล่าให้ฟังก่อนว่านิวตันเนี่ยเขา เป็นลูกชาวนาเนาะซึ่งไม่ได้หมายความว่าไม่รวยเนาะคือชาวนาชาวนาต่างประเทศเขารวยกันนะคุณผู้ชมเอขาถือครองที่ดินเยอะมากนะครับนิวตันเนี่ยก็มีพ่อแม่เป็นฟาร์เมอร์เป็นเกษตรกรนั่นแหละแล้วก็มีประวัติของเขาเนี่ยเขาก็มีช่วงหนึ่งที่บอกไว้ว่านิวตันเนี่ยเป็นเด็กที่เกเรแล้วก็ชอบเล่นอะไรแปลกนะฮะคือชอบเล่นนู่นเล่นนี่สังเกตประดิษฐ์อันนู้นประดิษฐ์อันนี้อย่างเงี้ยฮะไม่ค่อยช่วยที่บ้านทำไร้ไถนาเท่าไหร่ ก็เลยที่บ้านก็เลยแบบโอ้โหโกรธนิวตันมาทำไมเป็นลูกที่ไม่ดีเนี่ยให้ทำนาไม่ทำอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าถ้าเองไม่ทำนาเนี่ยฉันจะส่งแกไปเรียนหนังสือนะนิวตันก็เลยได้ไปเรียนหนังสือที่เคมปิ์ด้วยแล้วแล้วก็ดันเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งมากๆนะฮะมีผลงานการคิดต่างๆอะไรมากมายแล้วก็ช่วงเวลานั้นเองเนี่ยช่วงวัยหนุ่มของนิวตันเนี่ยนิวตันก็ได้ พอไปอยู่ที่โอ้โหไปอยู่ที่เคมบริดจ์เนี่ยเก็ได้คุยกับนักคิดที่หลากหลายได้อ่านหนังสือเยอะมากๆนะฮะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนั่นแหละว่าวันหนึ่งเขาก็สามารถที่จะคิดกฎชุดหนึ่งที่เป็นกฎที่เด็กๆมัธยมหลายคนเกลียดมาก <c oughs> <c oughs> กฎของนิวตันนะฮะทั้ง3ข้อนะค,ะครับแต่ที่มาของมันก็จะประมาณนี้แหละว่านิวตันเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์โดยตรงนะแต่ว่าเป็นเหมือนคนที่มีพรสวัสด์แล้วก็เข้ามาอยู่ในสถานที่ที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีก็เลยเกิดการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาซึ่งมันก็จะตรงกับที่นิกพูดเมื่อกี้เลยว่าเอออังกฤษเขาค่อนข้างที่จะโอเพนเนาะค่อนข้างที่จะเปิดกว้างว่าเออเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณศึกษาวิทยาศาสตร์ไปคุณศึกษานู่นนี่นั่นไปเนี่ยมันก็นํามาซึ่งประโยชน์ให้กับประเทศอยู่ดีแล้วนิวตันเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่อาจารย์ชอบมากนะะรวมถึงชนชั้นสูงหลายคนเนี่ แล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกรุ่นแรกๆเของสิ่งที่เรียกว่า Royal Society หรือว่าราชบัณฑิต<ะ>ซึ่งมันก็คือนักปรา์ราชบัณฑิตของประเทศไทยของเรานี่แหละนะ,ะฮะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นของอังกฤษในการ<ช>ที่เอาชนชั้นสูงที่ศึกษาเรื่องนูน้นเรื่องนี้มาแบบ อังกฤษอ่ะก็อังกฤษสนับสนุนได้ฟังด้วยใช่ครับวันๆก็ไม่ต้องทำอะไรก็จิบน้ำชาแล้วก็คุยปรัชญาคุยฟิสิกส์กันถ้าพองเราดีเนี่ยฮะมันก็เหมือนกับยุคกรีกโรมันเหมือนกันนะที่ว่าโรงเรียนที่เอเธนก็รัดเอเธนก็สนับสนุนเรื่องนี้เหมือนกันคุณคิดไปวันๆฉันจ่ายเงินให้แต่เรื่องนี้มันปรากฏซ้ำนี่อีกพูในวันต่อมาเมื่อไม่นานมานี้ ก็จริงๆตอนที่อัดก็คือไม่กี่วันก่อนแต่ว่าตอนที่ปล่อยก็น่าจะประมาณอาทิตย์กว่าๆอะไรอย่างนี้คฮะต้นไม้นิวตันที่เคมริสเพิ่งเพิ่งทำไปซึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนมันไม่ใช่ต้นไม้จริงๆมันไม่ใช่ต้นตัวต้นฉบับมันเป็นต้นไม้ที่เป็นลูกหลานของนิวตันแล้วกันคือต้นไม้จริงของนิวตันเนี่ยฮะมันจะอยู่ที่บ้านเขาเออเรื่องนี้ก็น่าสนใจอีกว่าตอนที่นิวตันคิดค้นแบบในช่วงปีพีของนิวตันนะฮะที่แบบเขาคิดค้นอะไรหลายอย่างขึ้นมาคือช่วงนั้นฮะ โควิด <C ov id> ไหมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โควิด <m akes> เป็นโรคระบาดในยุคน,นั้นแล <a> ้ว <ละ S 1> ก็นิวตันก, <c oughs> ก็ต้องกักตัวเหมือนกันฮะแพนเดกระบาดกักตัวอยู่ก็เป็นหลักปีเหมือนกันช่วงนั้นนะฮะมันทําให้นิวตันที่โอไปเคมบริดจ์ไม่ได้อะไรเงี้ยฮะต้องกักตัวอยู่บ้าน <c oughs> เขาก็เลยมีเวลามานั่งคิดอะไรเยอะฮะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนปีทองของนิวตันที่ <c oughs> ก็คิดอะไรขึ้นมาได้หลายอย่างมากซึ่งเอของที่เขาคิดก็โดนเกลียดโดยนักเรียนปัจจุบันอ่ะพูดถึงเรื่องของกฎของนิวตันกันก่อน หลายคนบอกว่านิวตันค้นพบแรงโน้มถ่วงอันนี้เป็นคําพูดที่ถูกไหมไม่ถูกสะทีเดียวฮะอืทาไมฮะเพราะว่า <laughs> ผมพูดว่านิวตันค้นพบแรงโน้มถ่วงแล้วผมนึกถึงบีมเนี่ยที่บอกว่าคนก่อนนิวตันคิดล,ลอยได้อะไรก็เอางี้ฮะจริงๆแล้วอะ่ะมันมันต้องเรียกว่าอธิบายะอธิบายมากกว่า คือเหมือนกับว่าถ้าเราสังเกตดูฮะนิวตันเขาไม่ได้เป็นคนคิดคนทุกอย่างเนาะคือก่อนที่จะมีมีนิวตันเนี่ยเราก็มีฮอยเกนมีโคเปนิคัสมีกาลิเลโอมีหลายๆคนเกิดขึ้นมาฮะแต่นิวตันเนี่ยเขาเป็นคนที่สามารถอธิบายได้แบบเหมือนอธิบายสิ่งที่คนยุคก,ก่อนคนพบได้อีกชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วมันเกิดเป็นเหมือนสแตนดาร์ดอะไรสักอย่างหนึ่งที่อธิบายว่าอ๋อทำไมดาวเคราะห์ ross, ต้องโครจรเป็นแบบนี้อะไรเป็นแบบนี้ฮะคือไล่กดสข้อของ นิวตันกันเลยเนาะคือนิวตันเนี่ยเขาพาเราถอดสมองอะ่ะ <laughs> พาเราถอดสมองจากแบบจากมุมมองโลกที่เรากําลังมองอยู่อะ่ะสมมุติว่าเราถามว่าทําไมมนุษย์ถึงได้บินไม่ได้ทำไมมนุษย์ถึงแบบไม่ลอยได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าเราต้องหาเหตุผลนะว่าทําไมเราถึงลอยไม่ได้แต่เราต้องหาเหตุผลว่าทําไมมนุษย์ถึงได้ถูกดูดให้ติดอยู่กับพื้นดินครับเออคือเราต้องคิดมุมกลับอย่างนี้ไปก่อนทําไมดวงดาวถึง ไม่ตกลงมาอย่างโลกแล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้มนุษย์เรานี่แหละที่ไม่สามารถลอยขึ้นไปหาดวงดาวได้ครับนี่แหละคือคือวิธีการคิดของนิวตันนิวตันเขาก็เลยถอดสมองออกแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีไอ้วัตถุสักก้อนหนึ่งอ,อยู่นิ่งๆเลยกลางอาวกาศหรือไม่ต้องคิดเรื่องอวกาศก็ได้คิดว่าเออถ้ามันมีวัตถุหนึ่งวัตถุที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีพื้นไม่มีข้างบนไม่มีข้างล่างวัตถุนั้นจะเป็นยังไงนิวตันเขาก็บอกว่าเออมันก็สมเหตุสมผลนะที่จะบอกว่าวัตถุนะัหนนั่นก็ พี่ภาพบอกนะว่ามีของอยู่นิ่งคือไม่ต้องคิดว่าลอยได้นะคิดว่ามันอยู่นิ่งๆเวลาผ่านไปร้อยปีพันปีหมื่นปีวัตถุก็ต้องอยู่นิ่งๆนะฮะทีนี้ข้อที่2ของนิวตันเขาเลยบอกว่าเอาเราถ้าจะทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ต้องทํำยังไงนิวตันก็เลยบอกว่าเอองั้นเราก็ต้องไปกระทําอะไรบางอย่างกับมันเช่นผลักดูดดึงตบตีต่อยอะไรก็แล้วแต่วัตถุนั้นวัตถุนั้นก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แรงนั้นถูกกระทํา เคลื่อนที่ไปนานแค่ไหนเคลื่อนที่ตลอดไปจนกว่าจะมีแรงอีกอย่างหนึ่งมาตบตีต่อยกระทาให้วัตถุนั้นมันหยุดนิ่งนี่<ะ>กฎข้อที่2ของนิวตันกฎข้อที่สามนิวตันก็ถามว่าอา้าวแล้ววัตถุที่ไปตบตีต่อยวัตถุก้อนนั้นน่ะมันได้รับอะไรกลับมาไหมนิวตันก็บอกว่าได้รับฮ<ะ>ถ้าเราเอามือไปต่อยเพื่อนเนี่ยมือเราก็จะเจ็บถ้าเราผลักเพื่อนเนี่ยเพื่อนตัวใหญ่มากเราก็จะลม้มใช่ไหมครับถ้ามีลูกบอลสองก้อนมาชนกัน ก็จะเกิดแดงออกมาทั้งสองฝั่ง<ะ>เขาก็เลยคิดมาว่าดังนั้นถ้าเราออกแรงกระทำในทิศทางใดๆก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องเกิดแดงขนาดเท่ากันย้อนกลับมาทางทิศทางนั้นด้วยนะฮะครับนี่แหละคือกฎสข้อของน<ะ>ิวตันทีนี้ถามว่ามันสำคัญยังไงมันสำคัญตรงที่ว่าถ้าเรากลับมาที่โลกเนาะเมื่อกี้เราชวนทุกคนถอดสมองไปอยู่กลางแบบว่า Space พื้นที่ว่างๆทีนี้ทุกคนกลับมาบนโลกเราจะเริ่มตอบคำถามได้แล้วว่าที่ มนุษย์ไม่ลอยขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันแปลว่ามนุษย์มีทิศทางการเคลื่อนที่เข้ามาหาพื้นโลกแสดงว่ามันต้องมีแรงอะไรบางอย่างที่ดึงให้มนุษย์เข้ามาสู่พื้นโลก<ะ>สุดท้ายมันกลายเป็นแรงโน้มถ่วงไงกลายเป็นวิธีคิดของแรงโน้มถ่วงถ้าเราปาลูกบอลน,นะฮะปาขึ้นฝานะครับลูกบอลขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดพอจุดสูงสุดเนี่ยความเร็วมันควรจะเป็นศูนย์เพราะว่า โลกของเราเนี่ยมันมีแรงที่เมื่อกี้เราคุยกันว่ามันดึงดูดวัตถุย้อนกลับลงมาใช่ไหม<ะ>แต่แรงที่เราปาขึ้นไปตอนแรกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้ลูกบอลก้อน,น,นเนี่ยมันขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดพอคิดเป็นเลขอะไรกลับมาเนี่ยเราจะพบว่าทุกอย่างเนี่ยเราสามารถมองมันเป็นระบบได้หมดเลยอืมันยาวไปไกลถึงว่าวัตถุบนท้องฟ้าที่มันโครจรแบบนี้เพราะอะไรเกิดเหตุผลอะไรทําไมน้ําถึงไหลาจากที่ต่ําลงที่สูง มันเกิดวิธีคิดแบบนี้ขึ้นครับมันก็เลยทําให้นิวตันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่เรียกว่าทําให้สวรรค์กับโลกมนุษย์เนี่ยมันกลายเป็นดินแดนดินแดนเดียวกัน<า>คือ<ำ>ไม่ว่าจะเป็นบนดวงจันทร์บนดาวอังคารหรือบนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสเองก็ตามเนี่ยกฎของนิวตันจะต้องใช้ได้ทุกที่ครับถ้าเราเอาลูกบอลไปปาบนดวงจันทร์เราก็จะใช้สูตรเดียวกันในการคิด แม้ว่าลูกบอลจะไม่ได้มีพฤติกรรมเหมือนกับบนโลกเนาะถ้าเราเอาลูกบอลปาบนดว,ดวงจันทร์เนี่ยมันอาจจะไกลกว่าเพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงต่ำกว่าโลกถ้าเราปาบนโลกลูกบอลอาจจะตกกลับมาเร็วกว่าแต่เราอธิบายได้ไงรเราไม่ใช่แค่บอกว่าก็นี่ไงเราก็ใช้กฎของดวงจันทร์อธิบายใช้กฎของโลกอธิบายบมันก็เลยเกิดเป็นสรรมการต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือสรรมการแรงโน้มถ่วงที่เราคุยกันนี่แหละเกิดเป็นตัวแปรเกิดเป็นค่าจีอะไรต่างๆขึ้นมาทําให้เราสามารถเอากฎของนิวตันเนี่ยไปใช้ในการคิด ทุกที่ในจักรวาลได้หมดเลยเปิดโลกมากเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญหนึ่งของการปฏิบัติวิทยาศาสตร์ละกันเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเนี่ย วิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นสากลแค่ในโลกนะแต่มันเป็นมีความเป็นสากลทั้งจัก,กรวาลนี้เลยครับถ้าเกิดว่าเรามาดูชื่อหนังสือของนิวตันะฮะฮผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากใช่ครับว่าเขาตั้งชื่อว่าอะไรนะครับปั๊บนังสือเล่มที่สําคัญมากของนิวตันนะฮะที่ทุกคนเกลียดกันอะไรประมาณนี้ฮะมันชื่อว่า mathematical principle of natural philosophy ฮะยาวจังหรือที่หลายๆคนก็เรียกกันว่า principle เนาะ,ะเพราะว่าจริงๆชื่อมันเป็นภาษาลาตินครับ ความน่าสนใจของมันนะฮะเราจะเห็นว่านิวตันไม่ได้ตั้งชื่อหนังสือว่าฟิสิกส์1นึไม่ได้ไม,มีคําว่าไซแอนอยู่ในนั้นเลยวิทาา<ช>ไม่มีเพราะว่ามันย้อนกลับไปที่รากของกรีกเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วอะฮะมันคือเรื่องของเนเชโรฟิโลโซฟีมันคือเรื่องของการตามหาความรู้ในเชิงธรรมชาตินี่คือเรื่องหลักๆของนิวตันเนาะต่อไปก็เมา n ์นิวตันเมาว์นิวตันเนี่ยฮะ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นเนาะก็เขาคิดค้นหลายอย่างอะไรขึ้นมาเลยอะฮะเราก็สิ่งที่คนเกียรติ <laughs> <laughs> ก็ยังวนเวียนกับธีมสิ่งที่คนเกียรติเหมือนเดิม <laughs> ก็ <laughs> ทีนี้ฮะจริงๆอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าเหมือนเป็นเกรดไปแล้วกันไม่ได้มีความส,สำคัญอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วอะช่วงหลังชีวิตนิวตันนิวตันแบบถ้าทุกคนได้ยินก็จะแบบอะไรวะอะไรเงี้ยฮะป็คนแปลกๆนิดนึง ใช่อย่างแรกเลยฮะประเด็นแรกใกล้ตัวสุดนิวตันติดดอยฮะคือสมัยนั้นนะฮะมันเคยมีบริษัทที่รุ่งเรืองมากนึงอะไรเงี้ยฮะีแชร์ลูกโซ่แล้วกันอาเคยขายแชร์ลูกโซ่สมัยนั้นแล้วนิวตันนิวตันแบบลงทุนครั้งแรกไปแล้วแบบได้กำไรกลับมาเยอะมากเลยฮะนิวตันโอ้สุดยอดไปเลยอะไรประมาณนี้ฮะนิวตันก็ลงทุนไปอีกฮะแล้วก็ติดดอยค่ะทุนเจ๊ง depressed ใช่ดิเฟสถึงขนาดที่ว่าแบบว่าใครเขียนจดหมายแล้วมาไม่ตอบกลับใครขออะไรแชร์ความรู้คือเงียบนั่นแหละฮะถามว่าตอนนั้นนิวตันขัดทุนไปเท่าไหร่ก็ถ้าตีเป็นเงินปัจจุบันก็หลักร้อยล้านนะฮะคืออย่างแรกเลยคือเรารู้อะไรจากสิ่งนี้บ้างอย่างแรกเลยคือนิวตันรวยฮะนิวตันรวยมากแล้วก็อย่างที่สองคือนิวตันติดดอย นั่นแหละฮะเหมือนนิวตันได้พูดไ้เปล่าว่าเบาเข้าใจธรรมชาติแต่ไม่เข้าใจมนุษย์อะไรประมาณ<ช>นี้ใช่ <laughs> ครับที่จริงเขาจะเห็นได้ว่าเขาร่ารวยขนาดนั้นเพราะว่ารัศนศสนตนค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็ <laughs> ในช่วงบั้นปลายชีวิตเขาเนี่ยเขาได้เป็นหัวหน้าของสมาคมวิทย์บริออร์ไทท์ของอังกฤษด้วย,ออวย <laughs> นะฮะซึ่งใครๆก็ยกย่องสรรเสริญเขานะฮะแต่ว่าบั้นปลายนี่พี่แกเหมือนจะค่อนข้างเ,เก็บตัวเก็บกดนิดนึงอะไรับเงี้ยก็ช่วงหลังๆก็ติสใช่ติสแบบไปมีไปแล่แร่ไปธานอยู่ช่วงหนึ่งด <c oughs> ้วย <c oughs> อ่าใช่ อยากได้ทองคำครับบดมาเล่นเงินนั่นแหละฮะแล้วก็ถ้าเอาจริงอะฮะนิวตันเป็นคนมีชื่อเสียงมีอิทธิพลเนาะแต่จริงๆินิวตันก็แบบมีความแอสโวระดับหนึ่งเขาเป็นอินโทรเวิร์ดนะฮะก็นิวตันมีการไปตบตีกับคนอื่นหลายคนเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะซึ่งคนหนึ่งที่ดังมากเป็นแบบเหยื่อของนิวตันก็คือโรเบิร์ตฮุกฮะโรเบิร์ตฮุกแบบเป็นคนไปทะเลาะกับนิวตันแล้วด้วยความที่นิวตันเขามีคนมีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้ฮะเพราะฉะนั้นแบบนิวตันก็เลยพยายาม ลบชื่อโรเบิร์ตฮุกออกจากแบบสารระบบของสารระบบแบบของนักวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับแบบเริ่มตัดเรฟเฟอ์เรนซ์ของโรเบิร์ตฮุกออกจากสิ่งที่ตัวมนชันหรือว่าบบเริ่มกีดกันออกจากแบบสัตี้อะไรประมาณนี้โรบ<น>เบิร์ตฮุกนี่คือคนที่ประดิษฐ์ประดิษฐ์เอ็กก้องกล,ล้องคือรันเนาะแล้วมาส่งเซลล์นะนั่นแหละฮะก็คนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่สําคัญมากก็ลิบนิสที่เขาก็ตบตีกับนิวตันเรื่องคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยฮะลิบนิสนิดคิดค้นอะไรนะฮะเชคูลัสอ๋อพร้อมกันใช่คนละประเทศ ใช่ฮะเราเขาก็แบบทะเลาะกันอะไรประมาณนี้ฮะแต่ว่าก็โชคดีหน่อยลิบนิสแบบก็คิดหลายอย่างแล้วก็เป็นคนที่แบบพอมีอิทธิพลบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบไม่ได้ถูกนิวตันรังแกมากขนาดนั้นด้วยความที่อยู่คนละประเทศด้วยเลยากหน่อยไม่เหมือนฮุกค <c oughs> แคลกกคูลัสที่เาราเรียนกันในปัจจุบันก็ได้เป็นของลิบนิสครับก็ผสมผสมแล้วกันใช่ก็ใช้กันมั่วๆฮะคือถ้าสังเกตอะฮะโนเชชันของแคลคูลัส จร,จริงๆมันผสมกันหลายของหลายคนมากเลยเนาะอะไรเงี้ยแบบมีจากทั้งลิปนิสเองจากทั้งเอ่อนิวตันเองรวมถึงแบบบางส่วนก็มาจากแบบ notation ท,ที่ไอสไตน์คิดขึ้นมา พอพูดถึงเรื่องการผรสมขององค์ความรู้หลายๆคนเนี่ยแล้ววันนี้สําคัญ<ะ>เพราะว่านี่คือสิ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสัตว์อืน่นสัตว์อื่นมาด้วยสัญชตาตญาณแต่ว่าเราแก่ว่าเราสั่งสมความรู้มาจากรุ่นสู่รุ่นที่ในปัจจุบันเนี่ยฮะเรารู้เรื่องหลุมดำถ่ายภาพหลุมดำอะไรเงี้ยได้ไม่ใช่เพราะไอไซ์ไซคนเดียวแต่ว่ามันย้อนกลับไปถึงสมัยยุคกรีกโรมันยันมาถึงยุคของปฏิวัติวิทยศาศาสตร์ถึงกาลิเลโอถึงนิวตันนะฮะ คือมันเป็นองค์ความรู้ที่ถูกสะสมมาเป็นพันๆปีก่อนที่มันจะแบบเออถูกนําไปพัฒนาต่อยอดได้จนถึงปัจจุบันนะฮะดังนั้นเนี่ยจะเราจะเห็นได้ว่าการส่งต่อองค์ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับนะครับอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยของปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะฮะค,ความรู้คงอยู่อย่างต่อเนื่องไม่หายไปนั่นแหละครับอันนี้นับว่าปฏิวัติหรือยังปฏิวัติแล้วเนาะปฏิวัติแล้ว ปฏิวัติเริ่มต้นจากโคเปนิคัสตอนนี้ก็คือปฏิวัติแล้วอะไรประมาณนี้ฮะก็เป็นเห็นได้เลยว่าเป็นช่วงที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มลุ่งเรืองแล้วมีการตั้ง r o ย a l สเ c i e ตีขึ้นมามีการแบบคิดค้นหลายๆอย่างขึ้นมา แล้วก mm ็อ hmm. er> in ันนี้ท yeah. ี in yes euh. ่เราเล่าส่วนใหญ่เป็นคอนเท็กซ์ของฟิสิกส์กับดาราศาสตร์เนาะจริงๆในเชิงชีววิทยาเนี่ยฮะก็มีแบบคนแบบโรเบิร์ตฮุกอะไรประมาณนี้หรือค่อนข้างเยอะครับใช่ในเชิงการแพทย์ก็มีในเชิงเคมีก็มีหลังจากปฏิวัติวิทยาศาสตร์เสร็จก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราไล่ตามประวัติศาสตร์เขาจะมีปฏิวัติศาสกรรมนะฮะมันจะเริ่มตามมาอันนี้คือเปลี่ยนโลกครับของจริงนะฮะก็เดี๋ยวอันนี้อาจจะไว้ตอนหน้าเป็นช่วงประวัติศาสตร์โอเคครับมีอะไรจะพูดก่อนจบตอนนี้ไหมฮะก็พี่อยากบอกว่าจริงๆแล เรียนรู้กันในปัจจุบันเนี่ยมันพี่ว่าปันะ๊มน่าจะพูดประเด็นนี้ไปแล้วละว,ว่ามันไม่ได้มีความเป็นลีเนียหรือว่ามันไม่ได้แบบหนึ่งแล้วคนพบสองแล้วคนพบสาม<ะ>มันจะมีความผสมปนเปกันในแต่ละยุคในแต่ละสมัยแล้วก็ในแต่ละวัฒนธรรมนะคือวัฒนธรรมเนี่ยมีส่วนมากเลยในการตีความองค์ความรู้ต่างๆทีนี้เนี่ยเราก็เลยอยากที่จะชวนมองการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยว่ามันไม่ใช่แค่แบบ มันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียงกันครับในปีนี้ปีนี้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันในหนังสือเรียนแต่ว่าเราอยากชวนทุกคนนะมองงานของนักวิทยาศาสตร์คนต่างๆในแต่ละยุคในแต่ละสมัยแล้วเราจะตีความเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและมีเหตุมีผลของมันะ่ะครัแล้วเราจะเห็นในมุมมองที่มันต่างออกไปเนาะซึ่งหนังสือเล่มหนึ่งที่พี่อ่านและพี่ชอบมากเลยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยคือหนังสือของ สตีเฟนฮอปกินที่ชื่อว่า on the shoulder of giants หนามากไม่ปา <c oughs> หัวหน,นื่ <c oughs> หนังสือที่หนามากแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดเป็นหนังสือเล่มแรกที่พี่อ่านแล้วพี่รู้สึกว่าเหตุการณ์ในยุคโบราณเนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบเรียงกันเหมือนเราอ่านในหนังสือเรียนนะแต่ว่ามันมีความเชื่อมโยงมันมีนักวิทยาศาสตร์คนนี้เขียนจดหมายด่าคนน้นที <c oughs> นะครับ <c oughs> ใช่มันก็เลยกลายมาเป็นชื่อหนังสือเนาะของสตีเฟนฮอปกินซึ่งจริงๆมันก็มาจากคําพูดของไอแซกนิวตันนั่นแหละที่เขาพูดเอาไว้ว่า ที่ฉันมองเห็นไปได้ไกลเนี่ยก็เพราะว่าฉันยืนอยู่บนบ่าของยักษ์ <ฮะ S 1> ใหญ่หรือว่าการ standing on the shoulder of g i a n t เนา<ฮ>ะก็เลยเป็นชื่อหนังสือว่า on the shoulder of g i a n t บนบ่าข,งของยักษ<ช>์ใหญ่จริงๆมันขนลุกมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเราได้ไปลองอ่านหนังสือจริงๆของพวกนักวิทยาศาสตร์รวมกระทั่งจนถึงเปเปอร์งานวิจัยสมัยนี้ฮะผมชอบสิ่งหนึ่งมากคือ reference ม,มันคือบรรณานุกรมนี่แหละฮะที่แบบพูดว่าเออเนี่ยแบบงานนี้นะได้รับ องค์ความรู้ต่อมาจากคนนี้มีการใช้องค์ความรู้ของคนนี้ในการประยุกต์ต่อแล้วถ้าเราลองไปดูเรฟเลนซ์นะมันก็จะสืบย้อนกลับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแบบไกลมากๆอะไรประมาณนี้ฮะหรือแม้แต่นิวตันนะฮะที่หลายคนจะมองว่าโอ้นิวตันเป็นคนที่เก่งมากๆเลยเหมือนเป็นพระเจ้าอ,อะไรไ<ม>ประมาณนี้ก็ไม่ใช่ต้นฉ<ะ>บับอยู่ดีใช่ถ้าลองไปอ่านพ,พื้นสิทธิ์จริงๆอะฮะเราจะเห็นว่านิวตันเมนชั่นคนอื่นเยอะมากแบบเมนชั่นว่าเออเนี่ยแบบคนนี้คนนี้เออเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังว่า<ด>คนที่มีอิทธิพลกับนิวตัน มากๆคนหนึ่งคือใครอ,อตอนนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับแนวคิดแล้วเนาะว่า<ช> scientific thinking หรือว่ากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยหลังจากที่มันผ่านช่วงเวลาในประวัติศาสตร์มานานแสนานานเนี่ยปัจจุบันแล้วการที่จะทํางานวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องคิดอะไรบ้างแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาครับตอนนี้ก็ขอปิดด้วยมอนโตของ royal science society ที่เราก็พูดกันไปแล้วเนาะว่ามันคืออะไรอะไรอย่างงี้คระเป็นคำหนึ่งที่ผมชอบมากเลยค่ะแล้วมันเป็นคำที่ น่าจะสื่อถึงวิทยาศาสตร์ได้ดีมากมันคือ n e w l d e g a s s n เบอร์บาฮะหรือว่า On the World of No One ก็คือประมาณว่ามันเป็นคำพูดของไม่ใช่ใครเลยอะไรเงี้ยฮะมันมีความหมายในเชิงที่ว่าสุดท้ายแล้ว,วฮะวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่การเชื่อคนอื่นฮะมันคือการที่เราต้องพิสูจน์เราต้องศึกษาเราต้องพิสูจน์มันก็คือเท no คโนโลยีรับประมาณนั้นไม่ได้แปลว่าแบบเราจะรีเจคทุกคนนะฮะแต่หมายความว่าเราต้องไม่เชื่อสิ่งที่แค่พอคนอื่นพูดอะไรประมาณเนี้ยฮะ เป็นคําที่แบบฟังเราขนลุกมากก็สําหรับตอนนี้ก็ขอปิดไว้เท่านี้ละกันฮะเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องหลังจากที่เราพูดกันไปตอนนี้อีกนิดนึงแล้วก็มาวิเคราะห์แกนกลางภายในอีกนิดหนึ่งผมปั๊บเชยรพัทอาชีวระงับโรคครับผมนิกชินพงเลี้ยนพาณิชย์ครับและผมเติร์นัทนนท์นโ,นโดงสุนเนินครับลาคุณฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Staff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space t h